เจริญพรแด่คณะทาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านอยากเป็นไปตามขยักซอยอย่างซอยพระพรอนุโมทนาขับพระพรเป็นไปตามที่เข้ามาได้ครับโครงการมีคนอาศัยคนที่เป็นอนุโมทนาขับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่พวกเราและท่านทั้งหลายกำลังทุกคนมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยจิตที่ศรัทธาเลื่อมใสแด่พระพุทธศาสนาคือแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์วันนี้พวกเราได้น้อมจิตน้อมใจน้อมจัดทำความดีสร้างความดีสะสมความดีบำเพ็ญความดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจารย์บูชาพวกเราจิตเรียบร้อยจิตความใจกันถึงแม้ว่าจะไกลหรือใกล้เหนื่อยยากลำบากขนาดไหนมีอุปสรรคมากมายขนาดไหนพวกเราก็ไม่เคยท้อถอยพร้อมจิตพร้อมใจกันมาร่วมจัดงานครั้งนี้เพื่อถวายเป็นการบูชาแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเรื่องในวาระโอกาสวันครบรอบนะเกินไปแล้วญาติ88ปีนะขององค์หลวงปู่นะคุณมีปริคุณโนของเรานะเราจึงได้ร่วมกันร้องจิตของในการสร้างความดีมาเป็นความดีถวายบูชาคุณแด่องค์หลวงปู่ที่มีปริคุณโนเนื่องในวันทำบุญครบรอบโดยนี้ก็หลวงปู่ก็ร้องกันแล้วก็คณะสงฆ์หลวงปู่จะเป็นประธานพาพระลูกพาหลานขอบรับบิณฑบาตเจริญศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราและทุกท่านทุกคนพร้อมใจกันให้เป็นระเบียบอย่าแยกกันที่ยาวอยู่นะเราก็เข้าแถวกันไม่ให้ร้อนกันมากนะเพื่อจะได้ทำการใส่บาตรให้ลูกผู้ด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นการใส่บาตรพวกเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วคือก่อนตอนเช้าแล้วอย่ายืนบนรองเท้าเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่เป็นจิตใจจิตที่ว่าก็คือช่วยกันถือภาชนะเพื่อจะเตรียมอาหารของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเป็นสิทธิ์จากสิทธิ์ที่เป็นผู้ชายไม่เห็นว่าของเป็นบาทแล้วก็จงของจงของนะขอจงมือตาวัดท่านเลยก่อนเอาของออกจากบาทท่านของทานไม่ต้องให้หนักบาทท่านนะช่วยกันกินของแล้วก็อย่าบาทท่านหน้าอยู่ด้านข้างท่านเพื่อความเรียบร้อยสบายใจจะได้เอาทางในหมวดสายที่ได้ทำไว้เพื่อใส่บาตรเพื่อความเคารพในการที่เราได้ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้เราตั้งเป็นชื่อยี่ห้อเจ้าของเองด้วยอาชีพเสริมจะได้เป็นความเรียบร้อยอันงดงามของธรรมะเราเป็นชาวพุทธด้วยกันท่านทุกคนตอนนี้ไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะขอพระศิลปาโคตรายญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ขอให้เราอยู่ด้วยความสงบพระนมนะขอนิมนต์พระนมทั้งหมดนะไปหมู่เพื่อนที่รู้ตัวว่าเป็นพระนมขอนิมนต์เดินผ่านไปหน้าวัดเลยนะครับแล้วก็รับศิลปากลับมาสายที่สองที่กำหนดไว้อยู่เดิมขอไว้เมื่อคืนนี้นะก็ให้เป็นไปตามนั้นจะได้ดูเรียบร้อยแล้วก็ทั่วถึงตามคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายThank you.
ผู้ติดตามโชเฟอร์คณะศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ติดตามหรือคนขับรถนะให้ขึ้นมารับของเครื่องไตรยธรรมในนามของหลวงปู่บุญมีปริปุณโณในนามของคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันจัดถวายเพื่อบูชาคุณแด่องค์หลวงปู่บุญมีปริปุณโณน้อมถวายแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆรูปที่มาร่วมงานในวันนี้ได้จัดถวายไว้ตามสถานที่อาสนะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเพราะฉะนั้นขอให้ศิษยานุศิษย์ทุกท่านขึ้นมารับของของท่านไปเก็บไว้แล้วอย่าไปวางไว้เกะกะในสถานที่ต่างๆของเหล่านั้นอาจจะหายได้เพราะนั้นเมื่อเก็บไปแล้วก็ควรที่จะไปเก็บใส่รถไว้หรือเก็บไว้ในที่ที่น่าปลอดภัยแล้วก็พวกคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนให้ระวังพวกมิจฉาชีพนาสถานที่ใดที่มีคนพลุกพล่านมีศรัทธาญาติโยมมากๆพวกมิจฉาชีพก็จะตามเข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของเขาแต่มันไม่ถูกศีลถูกธรรมนะเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องช่วยกันดูแลขอฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะอปปลช่วยกันดูแลด้วยว่าบุคคลใดที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือหรือต่างๆที่ท่านเคยวางไว้ไม่มีอันตรายแต่งานคนเยอะๆนี้อย่าไว้ใจก็ขอให้ของมันจะหายได้แต่ถ้าเผื่อมันไม่หายหรอกถ้าเราเก็บและดูแลอย่างดีแต่ถ้าเราฟังเผลอคำเหล่านั้นก็จะหายได้เพราะฉะนั้นคนจำนวนมากนะเพราะฉะนั้นก็ฝากศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไว้ด้วยแล้วก็ขออนุโมทนากับคณะโรงทานทุกๆโรงทานนะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานทำบุญวัฒนมงคลนะถวายองค์หลวงปู่บุญมีปริปุณโณของเราในวันนี้ทุกท่านทุกคนไว้ณโอกาสนี้ขอกุศลผลบุญกุศลจิตกุศลเจตนาประกอบด้วยศรัทธาของพวกเราทั้งหลายทุกท่านทุกคนนั้นขอให้จงเป็นภาวะเป็นปัจจัยเป็นแนวทางเป็นแสงสว่างนะส่องทางให้ดวงจิตดวงใจของเรานั้นเดินไปตามจุดหมายด้วยอำนาจแห่งบุญพานำขอให้เราทุกท่านทุกคนนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละจงพ้นจากภัยพิบัติใดๆทั้งปวงอย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้โรคภัยอย่าได้เบียดเบียนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราและท่านทั้งหลายพึงปรารถนาไว้ในชีวิตขอให้บุญบารมีแห่งพระรัตนตรัยบุญบารมีแห่งพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าบุญกุศลเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาของพวกเราประกอบกับบุญบารมีแห่งองค์หลวงปู่บุญมีปริปุณโณนะจงเมตตาท่านปกปักรักษาคุ้มครองท่านให้ชีวิตและท่านครอบครัวของท่านหน้าที่การงานของท่านให้ประสบแต่ความสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกอย่างทุกประการจงมีแก่พวกเราและท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญThank you.
ไปรอดเอาสิ่งที่มีนี่ไปก่อนเอาเขามาใช้ที่หลังก็ได้หรอกThank you.
ที่ลงจากศาลาวางอยู่ข้างล่างอย่าเพิ่งรับก่อนพระให้พรนะครับอาหารที่ลงจากศาลาอย่าเพิ่งรับนะครับเลี้ยงไว้ก่อนให้ครูบาอาจารย์ให้พรก่อนอย่าเพิ่งแจกอาหารให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้พรก่อนนะครับอาหารอย่าเพิ่งรับไปอาหารให้วางเรียบร้อยก่อนครูบาอาจารย์ให้พรแล้วถึงรับไปนะครับของสนเด้อไม่ออกเอ้ยอาหารบิณฑบาตอาหารข้าวก้นบาตรอาหารบิณฑบาตอาหารที่เหลือจากพระก็จัดเตรียมไว้เพื่อเลี้ยงคณะศรัทธาญาติโยมพี่น้องทุกท่านทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้แต่ว่าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสวยงามก็ในขณะที่พระเจ้าพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังไม่ได้ให้พรก็ขอให้อยู่ด้วยความสงบก่อนเมื่อรับพรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยไปเลี้ยงอาหารกันทานอาหารกันตามอัธยาศัยส่วนอาหารบิณฑบาตนั้นก็ค่อยแจกแบ่งเรียกว่าแบ่งปันกันไปตามความเหมาะสมอันนี้ก็คงจะได้รับทราบตามนั้นขอประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าให้อยู่ด้วยความสงบเพื่อรอรับพรจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก่อนแล้วค่อยไปเลี้ยงอาหารทานอาหารกันฮัลโหลเมื่อกี้นี้หลวงปู่เหลิมท่านประกาศให้คณะศรัทธาญาติโยมเรื่องอาหารพวกเรามีมากวันนี้พี่น้องประชาชนล้นหลามให้ช่วยกันดูนะให้ด้วยกันดูเรื่องอาหารอย่าถ้ายังไม่ได้ทานอาหารก่อนอย่าเพิ่งไปขนนะลูกหลานนะขายหนาบ้านเฮาแท้ๆเด้ขายหนาพี่น้องเมืองอุดรแท้ๆเนี่ยเพราะนั้นเวลาบ่ท่านได้กินพี่น้องเลี้ยงกันบ่ท่านคบกันไปหาขนมาเรื่องถึงนั่งไปโมแมนแนวนะว่าเป็นลูกน้องสู้โศกเป็นลูกน้องตะภาพมัตเตไซเขาจะว่าอีกนะเริ่มเบิกหน้าขายหนาหลวงปู่ของเฮานะขายหนาหลวงพ่ออินอีกต่างหากหลวงพ่ออินกำลังเบานะลูกหลานนะมีน้ำใจต่อกันเพราะทุกคนมีปากมีท้องต้องท่านในอิ่มซะก่อนที่ขนไปยังคอยผลบอวายังพอท่านได้แจกได้แบ่งกันเนี่ยขนมาเรื่องตึงนั่งแล้วมันเบิงๆแล้วมันน่าเกียดตามันบ่แม่นแนวลูกหลานเนอะเบิงๆกันเนอะให้ทั่วถึงเนอะเรื่องอาหารเนอะพร้อมนะยังนี่ถ้าพร้อมนะหลวงปู่หลวงปู่ใหญ่ให้พรมาได้หลวงปู่บุญมาครับผมหลวงปู่บุญมาองค์รองนิมนต์ให้พรลูกหลานทำไมแถวที่สองทำไมช้านักเรื่องอาหารมันมากกว่าก่อนที่จะเอาอาหารก็ยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนออย่างนั้นเหรอทำไมไม่พักพวดไปเลยจะไปแยกเลือกอะไรมากมายนักหนาทานมื้อเดียวเท่านั้นน่ะจะไปหายุ่งอะไรไปหาคิดอะไรมากเรื่องอาหารแถวนั้นยังไม่เสร็จอีกนี่วะเร็วๆอย่าไปช้า มันช้าอยู่กับใครเนาะใครเป็นคนพาช้าแถวนั้นอ่ะถุงจะให้พรยะถาวริวหาปูราปริปูเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิสาตุสะเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนราโสยะถามณิโสติลาโสยะถาเมติโยวิวัชฌันตุสังฆะโลI'm not a man.
มวันทันติอายุวันโอสุขังพลังอายุวันทักโกธนวันทักโกสิริวันทักโกยัสวันทักโกพลวันทักโกวันนาวันทักโกสุขวันทักโกโหตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัตตวาเนกาอันตรายยามปิเวนัสสันตุจเตสะสะยะเสทิธานังลาภังโสทิภาคยายสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิเทใจยะตะวะสัตวะสาจะอายุจะชิวะสิภาวันตุเตภาวะตุสัมภมังคะลังรักขันตุสัมภเทวตาสัมภพุทธานุภาเวนัสธาสุทิภาวันตุเตภาวะตุสัมภมังคะลังรักขันสัมภเทวตาสัมภธรรมานุภาเวนัสธาสุทิภาวันตุเตภาวะตุสัมภมังคะลังรักขันตุสัมภเทวตาสัมภธรรมานุภาอันนี้หลังจากรับพรจากพระเจ้าประสงค์แล้วก็ขอเชิญคณะศรัทธาญาติโยมทานอาหารได้ตามอัธยาศัยตามสะดวกส่วนอาหารบิณฑบาต ที่ถ่ายบาตรจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นก็ให้แจกแบ่งกันไปตามความเหมาะสมส่วนที่จะไปทานตามโรงครัวโรงทานนั้นก็ตามอัธยาศัยของพี่น้องทุกท่านทุกคนหลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยขึ้นมาบนทลาอีกครั้งหนึ่งต่อไปก็ขอให้ทำหน้าที่ของท่านของเราต่อไปเวลาจะเข้าทานอาหารเข้าโรงครัวโรงทานหรือว่าเวลาอยู่ในสถานที่แออัดยัดเยียดก็ให้ระวังด้วยอย่าห่วงแต่ข้างหน้าให้พะวงข้างหลังบ้างทรัพย์สมบัติอันมีค่าของท่านพี่น้องทุกท่านทุกคนอาจจะล่วงหล่นหรือหลุดหายหรืออาจจะหายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ขอให้ระวังให้ระวังทรัพย์สมบัติของตัวเองThank you.
ขอเรียนเชิญโยมศรีไทยใหม่นะศรีไทยใหม่หรือก๊กฮุงนะนะยืนหรือโยมธนัญชัยอ่ะขึ้นมาบนศาลานี้เลยขึ้นมาบนศาลาเลยแล้วก็เพื่อว่าโยมธนัญชัยจะเป็นประธานมอบถวายเครื่องสักการะนะแด่องค์หลวงปู่แล้วก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเมื่อคืนนี้ไม่ได้กล่าวคำขอเข้ามาถวายสักการะก็เสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วท่านอาจารย์ถวายแล้วเครื่องสักการะก็ถวายแล้วครูบาปูที่มากับหลวงปู่คาดน่ะขึ้นมาข้างบนนี่ครูบาปูที่มากับหลวงปู่คาดนะหลวงปู่ต้องการพบด่วนบนศาลาขอเรียนเชิญโยมธนัญชัยเสร็จแล้วเสร็จแล้วขอหน่อยเสร็จแล้วก็ชาติจะถวายจะตูปัจจัยถวายของก็ถวายแล้วก็ออกไปคนอื่นจะได้ขึ้นมาจะมารอเวลาอยู่ก็คงนานเสร็จแล้วก็ถวายแล้วเขาหน่อยถวายแล้วเครื่องสักการะถวายแล้วก็ผมให้ถวายของไปเลยถวายของไปเลยแล้วก็วนออกไปคนอื่นจะได้เข้ามาเพราะไม่งั้นก็จะเสียช้าใช้เวลามากจนเกินไปเพราะคณะสัทธาญาติโยมมีเยอะกับผมเข้าแล้วออกเลยโยมเข้าแล้วออกถวายแล้วออกผู้หญิงไม่ให้ขึ้นโยมผู้หญิงไม่ให้ขึ้นเอาพานเอาพานไปวางไว้เอาพานขอพานหน่อยพานขันน่ะขันมาตั้งตรงนี้เลยมาตั้งตรงนี้เลยขันน่ะนี่เอาขันโอเคนี่ก็ถวายตรงนั้นเลยใบภาวนาส่งต่อถวายหลวงปู่ส่งต่อใบภาวนาส่งกราบถวายหลวงปู่ไม่ต้องแย่งกันโยมวันนี้เป็นวันมงคลหลวงปู่เมตตาเรานะเห็นลูกเห็นหลานมาเยอะๆนะหลวงปู่ก็เมตตาพวกเรานะเราก็ถือโอกาสที่หลวงปู่วันวัฒนมงคลหลวงปู่พวกเราก็ได้น้อมมาสิ่งของมาถวายหลวงปู่นะขออนุโมทนาด้วยขออนุโมทนากับทุกคนนะที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะโดยจิตใจที่เพื่อทูลบูชาเคารพคารวะแด่องค์หลวงปู่ปีหนึ่งวันนี้จะมีครั้งเดียวคือวันที่สองของเดือนธันวานะเป็นวันครบรอบของหลวงปู่โยมผู้ชายขึ้นมาถวายถวายหลวงปู่เลยโยมผู้ชายเข้ามาเลยนี่เข้ามาทางนี้โยมก็มาทางนี้ปัจจัยใส่ขันนี่ปัจจัยใส่ขันใบภาวนาถวายหลวงปู่ระวังนะเบียดกันระวังกระเป๋านะกระเป๋าพวกมิจฉาชีพก็เขาก็เข้ามาเบียดเสียดกับพวกเราแต่เขามาเพื่อเอานะเขาไม่ได้มาเพื่อให้เหมือนกับเรานะขออนุโมทนากับอาจารย์ก็ว่าจริงครับพนักศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่นะแล้วก็ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้นำโรงทานมาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านขอให้ทานของท่านใจของท่านจิตของท่านครอบครัวของท่านบริวารของท่านหน้าที่การงานของท่านให้เป็นไปด้วยความสุขและความสำเร็จความเจริญตลอดไปขอให้ทุกคนมีอายุวรรณะสุขะพละนะทุกท่านทุกคนขอให้อายุจงยืนยาวก้าวสุดท่านวรรณะนั้นเปล่งปลั่งดังเลขาขอให้ญาติโยมทุกคนจงมีสุขยิ่งสิ่งวัฒนาพละจงเป็นกำลังยั้งโรคภัยปฏิภาณด้านปัญญาก้าวหน้าร้นสสารท่วมท้นล้นโอ่งไหขอให้สมบัติของญาติโยมทุกคนทั้งภายในภายนอกจึงเพิ่มสุดยอดและปลอดภัยญาติโยมประสงค์สิ่งใดจงสมหวังทุกท่านทุกคนเทอญผู้ชายขึ้นมาข้างบนนะผู้ชายขึ้นมาข้างบนครับอาจารย์จิรวัฒน์ก็มาถวายครูบากราบขออนุญาตครับค
ครูบาอาจารย์ที่ได้รับใบปรณากับรับของนี่ใบปรณารับปัดแลกปัจจุปัจจัยอยู่ด้านหลังศาลาส่วนใบรับของนี่ค่อยถือไปกับโชเฟอร์เนี่ยไปที่ออกประตูวัดเลี้ยวซ้ายเข้าไปศาลาใหญ่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ได้รับใบปรณาให้มารับปัจจุปัจจัยที่ด้านหลังศาลาส่วนใบรับของนี่ให้ถือไปรับของที่ศาลาใหญ่ข้างสระออกประตูวัดไปแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปขอบคุณครับไอ้ตัวเล็กปู่ถวายไอ้ตัวเล็กด้วยครับปู่เพื่อเป็นมงคลเพื่อเป็นมงคลเรียบร้อยแล้วถวายเรียบร้อยแล้วคืนให้โยมไปเลี้ยงเด้อเลี้ยงให้อยู่เย็นเป็นสุขโตแล้วให้บวชตลอดชีวิตเด้อเหมือนหลวงปู่โยมผู้ชายขยับให้โยมผู้หญิงหน่อยนึงโยมผู้ชายมาทางนี้เลยออกทางนี้เลยโยมผู้ชายออกทางนี้โอ้โยมผู้ชายไม่ต้องกราบยกมือไหว้อย่างเดียวโยมกราบแล้วเดี๋ยวเสียเวลาคนอื่นเยอะโยมถวายหลวงปู่เลยยกมือไหว้อย่างเดียวสาธุขออนุญาตครับรถเก๋งนิสสันสีขาวทะเบียนกฉ7222 101เปิดกระจกไว้ให้ไปดูรถของท่านด้วยรถนิสสันสีขาวทะเบียนกฉ7222 101เปิดกระจกไว้ให้ไปดูรถของท่านด้วยออกทางนี้เลยโยมออกทางนี้เลยโยมไม่ต้องกราบโยมยกมือไหว้อย่างเดียวไม่เสียความเคารพโยมออกทางนี้ออกทางนี้นี่เอานั่งลงก่อนโยมคารวะหลวงปู่ก่อนโยมตนันชัยมาแล้วโยมศรีชัยใหม่มาแล้วร่วมกันนั่งเรียบร้อยโยมไม่ต้องเบียดทุกคนนั่งก่อนนั่งเพื่อกล่าวคารวะแด่องค์หลวงปู่ของเราใส่ขันถวายทีเดียวพร้อมกันลุงโยมธนันชัยบอกจะได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทุกคนนั่งลงนั่งลงทุกคนนะนั่งลงเพื่อความกัลละแต่หลวงปู่ของเราครับผมขอกราบขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องญาติโยมศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงปู่ทุกคนนะฮะให้อยู่ในความเรียบร้อยและตั้งจิตอธิษฐานรวมพลังงานทั้งหมดเลยของเราด้วยใจนะด้วยสมาธิด้วยปัญญานะพลังของปัจจัยขอบูชาธาตุขันธ์องค์หลวงปู่ให้ท่านอยู่กับเราถึง100ปีขอให้ท่านสาธุสาธุสาธุและขอให้ท่านดำรงธาตุขันธ์สมบูรณ์แข็งแรงโลคาพยาธิอย่าได้เบียดเบียนท่านดังนั้นกับผมจึงขอความร่วมมือให้ทุกคนนั่งด้วยความสงบและตั้งจิตอธิษฐานนั่งสมาธิภาวนาเดี๋ยวกับผมจะขออนุญาตหลวงปู่พวกเราจะคารวะนะสิ่งที่เราได้ร่วมเกินหลวงปู่ด้วยกายวาจาใจเจตนาและไม่เจตนาขอให้องค์หลวงปู่อโหสิกรรมให้พวกเราให้เป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เรามีความสุขความเจริญตามอัตภาพให้พวกเรามีดวงตาเห็นธรรมในเร็ววันนี้ดังนั้นพวกเราพร้อมเพียงกันนะครับเดี๋ยวเราจะมากล่าวคำคารวะแล้วก็จะขออนุญาตหลวงปู่ทอดผ้าป่าสามัคคี
เอาญาติโยมข้างล่างด้วยนะข้างล่างด้วยข้างบนศาลาด้วยพร้อมกันกราบคารวะหลวงปู่พร้อมกันนะพร้อมกันกราบกราบกราบว่านะโม3จบพร้อมกันเลยนะน้อมถึงพระพุทธเจ้าเป็นสนะที่พึ่งเคารพนับถือของเรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาเทเรปะมะเดนะดาวารตะเยนะกะตังสัพพังอปราทังกัมมตุโนภันเตมหาเทเรปะมะเดนะดาวารตะเยนะกะตังสัพพังอปราทังกัมมตุโนภันเตมหาเทเรปะมาเดนะดาวารตะเยนะกะตังสัมบังอปราทังกัมมตุโนภันเตนามของคณะศิษยานุศิษย์ท่านพ่อเครื่องโจติโกจังหวัดระยองและคณะศิษย์หลวงปู่บุญมีทั้งทั่วไปครับผมขอน้อมถวายครับผมแล้วก็ร่วมพระป่าการเป็นพระป่าสามัคคีถวายปิดยอดเจดีย์ที่หลวงปู่ร่วมสร้างถวายกับหลวงปู่คูณจำนวนคณะศิษยานุศิษย์ท่านพ่อเฟื่องโจติโกจำนวน 100,000 บาทครับผมศิษยานุศิษย์ทั้งบ้านผืออุดรทั้งประเทศขอน้อมบูชาองค์หลวงปู่ขอองค์หลวงปู่จงมีธาตุขันธ์สมบูรณ์แข็งแรงโลคาพยาธิอย่าได้เบียดเบียนองค์หลวงปู่ให้หลวงปู่อยู่เพื่อโปรดลูกหลานให้ลูกหลานได้มีโอกาสได้ทำบุญถึง100ปีครับขอขอบคุณครับข้างล่างนี่อย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวแป๊บนึงหลวงปู่จะรับขอกลับมาก่อนนิมนต์ครับปู่อภิธรรมเอวังโอตุเอวังโอตุโดยเจ้าพิธรรมอภิธรรมอาสาโซระพิธรรมติโซวังโลกอภาเสติอภาพุทโธวจันติบาอภิวาทสีริสริจังุทธาพจันติโนจัตตารุธรรมอาวัตติอายุวันสุขังพันเตเอาสาธุพันเตดังๆพร้อมกัน3ครั้งกราบพร้อมกันกราบพร้อมกันกราบกราบกราบตอนนี้โยมธนันชัยบอกว่าพวกเราสามัคคีกันน้อมถวายหลวงปู่ใส่ในขันนี้เลยโยมสามัคคีนะสามัคคีเป็นกำลังทำให้สิ่งที่เราพึงปรารถนาสำเร็จผลขอเรียนเชิญโยมธนันชัยเดินดีกว่าโยมจะไม่ต้องเข้ามาโยมธนันชัยเดินเลยข้างล่างก็ข้างบนร่วมบุญร่วมกุศลกับหลวงปู่เดินเลยข้างล่างอย่าน้อยเนื้อต่ำใจโยมจะไม่ต้องเข้ามานี่สามัคคีธรรมสามัคคีธรรมนะสุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่ในนามของคณะศิษยานุศิษย์นะทั่วสารทิศ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศพร้อมใจกันสามัคคีน้อมถวายบูชาคุณแด่หลวงปู่ของเรานะโยมธนัญชัยจะออกไปรับโยมมาจะเข้ามานะขออนุโมทนาด้วยกราบขออนุญาตครูบาอาจารย์ที่ได้รับใบปรณาและใบรับของแจกทานใบปรณาที่จะมาแลกปัจจุบันใจอยู่ด้านหลังศาลาและใบที่จะไปรับของนี่ให้นำรถของท่านขับไปทางประตูวัดออกซ้ายไปข้างศาลาใหญ่และก็ไปขึ้นของมีเจ้าหน้าที่ทหารรับและดูแลอยู่วางเลยดูเอาสาดูสาดูเดี๋ยวลูกศิษย์ตีไปนะตีตีบ้างนี่มาอ้าวเปิดโอกาสให้คณะพยาบาลคณะพยาบาลจังหวัดอุดรบ้านผือตีตีนี่นี่นี่อนุโมทนาบุญเด้ออ้าวคณะพยาบาลถวายสักการะแด่องค์หลวงปู่นี่นี่เอาให้มาวางตรงนี้หน่อยวางตรงนี้ส่งต่อคณะพยาบาลโรงพยาบาลจังหวัดอุดรน้อมถวายบูชาคุณแด่หลวงปู่ยมไก่ไม่ขึ้นมาเหรอเข้าไม่ได้โอ้ตอนนี้ทุกคนยมนั่นใส่พานเลยยมใบพนาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ถวายหลวงปู่เองนะถวายแล้วก็ขยับออกไปด้วยนะให้คนอื่นก็ได้ร่วมเข้ามานะใส่พานเลยโยมใส่พานเลยนะใครถวายหลวงปู่ก็ใส่พานสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมบุญของโยมที่โยมถวายหลวงปู่หลวงปู่ก็เอาไปต่อบุญอีกนะไปทำสาธารณประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาด้วยนะเช่นเจดีย์ขององค์หลวงตาเจดีย์ของหลวงปู่ลีเจดีย์ของหลวงปู่พูนนะแล้วก็ปู่ครับหลวงปู่จะกลับ
ถวายถวายหลวงปู่เลยไปไปไปถวายเลยไปไปขึ้นเลยอ้าวสาธุด้วยกันเด้อสามัคคีธรรมที่โยมผีใจใหม่หรือโยมธนัญชัยได้นี่ถือว่าเป็นขันห้าเป็นขันห้าน้อมถวายบูชาคุณแด่หลวงปู่กราบพระราชนาหลวงปู่ให้มีอายุธาตุขันที่แข็งแรงนะเป็นลมโพล่มใจของพวกเรานี่ก็เรียกว่าหัวใจของเราน้อมจิตน้อมใจนะแต่งเป็นขันธ์5ด้วยจตุปัจจัย4นะจตุปัจจัย4นะอยู่ในขันธ์ทองนี้เป็นขันธ์5ก็น้อมถวายหลวงปู่กราบนิมนต์หลวงปู่ให้อยู่เป็นร่มโพล่มใจของพวกเราไปชั่วกาลนานเท่านานนะถ้าโยมธนัญชัยบอกว่า100ปีนะอย่าได้หย่อนนะให้หลวงปู่ของเรามีธาตุขันธ์แข็งแรงปีนี้ก็ครบรอบ88ปีของหลวงปู่นี่นี่ก็ขันหนึ่งขันห้ามารวมกันเลยมารวมกันมารวมกันจะได้เป็นหัวใจอันเดียวกันนะรวมพลังกราบคารวะหลวงปู่ด้วยขันห้านี้เพื่อนิมนต์หลวงปู่นะให้ทรงท่าทรงขันแข็งแรงนะเพื่อจะได้เป็นล่มโพล่มใจของเรานะขอให้หลวงปู่นะในนามของลูกหลานนะในนามของลูกหลานแต่งขันห้านะครบทุกอย่างอยู่ที่นี่โยมนะบูชาธาตุขันของหลวงปู่ให้หลวงปู่มีทรงธาตุทรงขันที่แข็งแรงนะเป็นล่มโพล่มใจของเรานะด้วยพลังจิตพลังใจสามัคคีธรรมของพวกเราในนามของคณะศิษยานุศิษย์ไม่ใช่อุดรนะไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่บ้านผือแต่ทั่วสารทิศทั้งประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยก็ขอกราบนะคารวะนะแต่งเป็นขันธ์5ขอกราบคารวะหลวงปู่ให้ทรงท่าตรงขันธ์นะก็เรียกว่ารวมพลังจิตพลังใจอนุโมทนากับคณะพยาบาลโรงพยาบาลจังหวัดอุดรเด้อขอให้พยาบาลนั้นนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นเดียวกันในนามของคณะศิษยานุศิษย์นะทุกหมู่เหล่านะพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เรานะร่วมกันนะจัดเป็นขันธ์5นะเรียกว่าร้อยใจนะร้อยใจของพวกเราเช่นเป็นศิษยานุศิษย์เพื่อกราบนิมนต์หลวงปู่ให้ทรงธาตุทรงขันธ์ให้แข็งแรงนะมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์นะเมื่อคืนนี้เราได้อัญเชิญพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสาธยายในนามของคณะสงฆ์ด้วยสามเณรด้วยแม่ชีด้วยคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์น้อมถวายบูชาคุณแด่หลวงปู่ให้หลวงปู่นั้นมีธาตุขันธ์แข็งแรงนะอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนะให้หลวงปู่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเสร็จเรียบร้อยแล้วยังโยมธนัญชัยจะได้น้อมถวายหลวงปู่เลยนะก็ทั้งข้างล่างด้วยนะที่โยมธนัญชัยถืออยู่นะก็ถือว่าเป็นพลังจิตพลังใจสามัคคีของพวกเรานะที่ร่วมกันจัดเป็นขันธ์ห้าน้อมถวายบูชาคุณแด่หลวงปู่ของเรานะใครมีพวงมาลัยเปล่าที่มาใส่พวงมาลัยไปหน่อยหนึ่งวางไว้บนขันธ์นะได้ถวายหลวงปู่มีพวงมาลัยไหมเซโอดูพวงมาลัยมีไหมเดี๋ยวมาให้ใส่ขันให้โยมธนัญชัยปู่ครับปู่เดี๋ยวนิมนต์หน่อยก่อนครับปู่เดี๋ยวโยมธนัญชัยเดี๋ยวปู่จะกลับละนิมนต์หลวงปู่แป๊บเดียวครับผม
ในนามของคณะศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศครับหลวงปู่แต่งเป็นขันห้าน้อมถวายหลวงปู่พร้อมกันนะอ้าวพวกเก้ากราบอีกครั้งหนึ่งกราบหลวงปู่แล้วก็น้อมถวายหัวใจทั้งหมดรวมอยู่ในขันนี้ทั้งหมดในนามของคณะศิษยานุศิษย์ร่วมงานในครั้งนี้เป็นหัวใจนะอยู่ในขันนี้เป็นแต่งเป็นขันห้าขอน้อมกราบนิมนต์หลวงปู่ให้ทรงธาตุทรงขันแข็งแรงแล้วก็เพื่อจะได้เป็นร่มโพล่มใสของลูกหลานไปชั่วกาลนานเท่านานครับผมอาสาธุดังๆแล้วสาธุดังกว่านี้ดังกว่าเดิมสาธุดังๆเนี่ยได้อานิสงส์เยอะอายุวัฒน์สุขอายุวัฒน์สุขภาระท่านเลยอายุวัฒน์สุขภาระสัพพุทธาธุภาเวนะสัพพะมาธุภาเวนะสัพพะธาตุเวนะพุทธรัตน์ธรรมรัตน์สังฆรัตน์ธรรมรัตน์นาคาวะเวนะจตุราสีติสาคาอภะคัตถาธุภาเวนะอิทัคตยาธุภาอิทัสิกาสาภะคาธุภาเวนะสัพเพเตโรคะสัพเพเตภยาสัพเพเตอัตตนายาสัพเพเตอุปทโธสัพเพเตสุทิตาสัพเพอาวังคราภิยินัสสัตอายวัตตะกุทารวัตตะกุสิริวัตตะกุยาสวัตตะกุภารวัตตะกุวันวัตตะกุสุขวัตตะกุโหตุสัพทาทุกขาโรคาพยาเวราโสขสตุยุโตอเนกาอัตตรายาภิยินัสสัตุอาเสสตุยาสิทธิอาดังนับสุธิอาเกยสุขังพรังสิทธิอายุจะอันดูจะสุขังพรังสาธุดังดังกว่าเดิมให้ดังกว่าเดิมนี่นี่มีผู้บาดเจ็บหลวงปู่ชื่นใจหลวงปู่เมตตาบวชใหญ่มงคลจักรวาลน้อยโยมธนันท์ชายยอดสุดท้าย 100,000 บาทสาธุสาธุสาธุนี่แต่งเป็นขันห้าขอกราบนิมนต์หลวงปู่หลวงปู่ก็เมตตาครับตอนนี้หลวงปู่จะกราบแล้วกราบหลวงปู่พร้อมกันอีก3ครั้งกราบหลวงปู่ให้พรเราชื่นใจเนาะสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะให้พวกเรามีด้วยอำนาจอายุวรรณะสุขะด้วยพละด้วยอาศัยอำนาจแห่งบารมีแห่งพระรัตนตรัยปกปักรักษาคุ้มครองพวกเรานะฟังแล้วก็ชื่นใจนะชื่นใจอิ่มใจนะก็ขอให้หลวงปู่ทรงธาตุทรงขันธ์นะแข็งแรงตลอดไปนะเพื่อจะได้เป็นร่มโพล่มใจของพวกเรานะชั่วกาลนานเท่านานThank you.
นี้องค์หลวงปู่จะมอบอาคารโรงเรียนบ้านนาคูณก็ขอโอกาสบรรดาพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกท่านนะครับเอาวันนี้นะครับท่านองค์หลวงปู่บุญมีของเรานะครับจะได้มอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านนาคูณอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งอาคารเรียนหลังนี้นะครับหลวงปู่ท่านเมตตานะครับท่านเมตตาชาวบ้านนาคูณของเรานะครับอนุโมทนาทุกคนนะที่มาร่วมงานหลวงปู่ท่านนี้เนาะ 800,000ขออนุโมทนาด้วยกู 5,000 ขอกุศลจิตกุศลเจตนาขอให้พวกเราทุกคนอันบริสุทธิ์ประกอบด้วยศรัทธาของพวกเราทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นคณะโรงที่เรียนเชิญคือคุณแม่ครับวัดครูบาอาจารย์ครับญาติได้พอได้เปล่าเดี๋ยวญาติโยมวันนี้ในนามหลวงปู่บุญมีปริคุณโนเนื่องในวันครบรอบ88ปีหลวงปู่ได้ร่วมนาจะตกปัจจัยสร้างอาคารให้กับโรงเรียนนาที่หมู่บ้านของเรานี้วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลสำหรับพวกเราในนามของท่านนิตยานุสิตของหลวงปู่ร่วมกับหลวงปู่ถวายที่อาคารที่หลวงปู่สร้างให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันมงคลมากๆขอให้ท่านขอให้เราจงร่วมอนุโมทนานากับหลวงปู่ของเรามอบอาคารหลังนี้ให้กับท่านผอ.ผู้อำนวยการหรือผอ.นะโรงเรียนเนาะจะเป็นผู้รับแล้วก็คณะครูโรงเรียนทุกคนพร้อมทั้งนะผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาของอำเภอบ้านถือของจังหวัดอุดรของเราเนี่ยจะเป็นผู้รับเป็นตัวแทนรับก็ถือว่าเป็นมงคลสำหรับพวกเราทุกท่านตอนนี้ไปขอให้เราจงยกมือขึ้นสาธุพร้อมกันนะสาธุเป็นการสาธุนะครับสาธุให้สุดเสียงนะสาธุนี่นะคนก็คนนะผมก็ผู้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 เป็นภาพเลยครับอ้าวสาธุอีกครั้งครับสาธุครับอ้าวเด็กๆมีอะไรจะแจ้งหรือการคำกรกราบขอบคุณขอบคุณเจ้าแรงแห่งผู้เกียรติทุกท่านดิฉันชื่อเด็กหญิงทิตยาคุณปลื้มชั้นผู้ศึกษาปีที่5ในนามประธานนักเรียนโรงเรียนว่านาคูณดิฉันขอเป็นตัวแทนนักเรียนคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านนาคูณขอกราบขอบพระคุณหลวงปู่บุญมีเป็นอย่างสูงที่ได้พัฒนามอบอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านนาคูณเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาดิฉันขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกราบขอบพระคุณค่ะในนามของผู้อำนวยการในการศึกษาของจังหวัดนาบุดรราชธานีแล้วก็ในนามของทางบ้านอื่นจะกล่าวคำขอบคุณแด่องค์หลวงปู่ณบัดนี้ครับยิ่งครับผมในนามตัวแทนของผู้เรียนกระทรวงการศึกษาพัฒนาเขตที่การศึกษาบริษัทรัฐบาลเขต4ก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งที่ทางเรียนบ้านนาคูณนะครับได้มาเมตตาจากหลวงปู่ผมเองก็ได้พยายามกับเพราะว่าก็ทุกวันนะที่มาเพราะว่าจะมาหาหลวงปู่ซึ่งจะมาใส่บาตรแล้วก็กลับไปแต่ก็เนื่องจากว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่ขนาดเล็กนะฮะของพวกมันก็ท่านจะไม่ไปได้เพราะฉะนั้นก็เป็นด้วยเมตตาบารมีจากหลวงปู่ก็ทวงให้พวกเราลูกหลานบ้านนาคูณและลูกหลานที่อยู่ใกล้
บ้านนาคูณได้รับอานิสงส์และความเมตตาจากหลวงปู่เป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็ต้องขอให้หลวงปู่พวกเรานะครับมีอายุยิ่งยืนยาวนะฮะให้หลายร้อยปีอยู่กับพวกเราในเรื่องวันนี้เป็น88ก็น่าจะได้อยู่พวกเราอีกเป็นหลายร้อยปีแล้วกันก็ขอบคุณผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านครับดีครับสาธุจำไว้ดีก็ขออนุโมทนาในนามของลูกปู่นะบุญมีปริคุณโนซึ่งเป็นประธานสงฆ์อยู่วัดป่านาคูณอย่างนี้นะเราในนามของนักศิษยานุศิษย์ก็มีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมากเราก็ขอน้อมบุญกุศลในการที่ลูกปู่ของเราสร้างอาคารให้กับหมู่บ้านนาคูณในครั้งนี้เป็นจุลินทร์เพื่อให้เด็กนักเรียนของบ้านนาคูณนั้นได้ใช้การเป็นการเป็นสถานที่ศึกษาเพื่อให้เป็นเยาวชนของชาติที่มีคุณค่ามีประโยชน์มีความหมายต่อไปในภายภาคหน้าแล้วก็ขอน้อมบุญกุศลนี้ถวายเป็นพระราชกุศลเป็นพรชัยมงคลขอน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในรัชกาลวันที่5ธันวาคมมหาราชของปีพุทธศักราช2557นี้ก็ขอให้หลวงปู่นั้นมีธาตุขันธ์แข็งแรงขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวมีทรงธาตุทรงขันธ์ที่แข็งแรงเพื่อจะเป็นร่มโพร่มไผ่ของเราในชั่วกาลนานก็ขอให้บุญกุศลที่เราได้ท่านทั้งหลายท่านทุกคนที่มาร่วมในครั้งนี้ก็ขอให้เป็นประวัติเป็นปัจจัยเป็นแนวทางเป็นแสงสว่างนำพาชีวิตของท่านครอบครัวของท่านหน้าที่การงานของท่านให้เป็นไปด้วยความสำเร็จให้เป็นไปด้วยความเจริญให้เป็นไปด้วยความสุขที่เรียกว่าให้สมกับคำบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปารภอยู่เสมอว่าขอให้ท่านนั้นจงมีอายุวันนะสุขะภระอายุนั้นจงยืนยาวก้าวสู่ขั้นวันนะนั้นเต็มตรังยังเลขาขอให้ญาติโยมทุกคนจงมีสุขสุขยิ่งสิ่งวัฒนาภระเป็นกำลังยังโลกภัยปฏิภาณด้านปัญญาก้าวหน้าร้นจะสามพ่วงพ้นล้นโง่ไหขอสมบัติของญาติโยมทุกคนทั้งภายในภายนอกจึงไม่ต้องสุดยอดและปลอดภัยญาติโยมสมสิ่งใดจงสมหวังทุกท่านทุกคนเอ่ยขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะโยมกนัญชัยโยมที่ไทยใหม่ได้ทำหน้าที่นำเป็นตัวแทนตักขันห้าน้องถวายหลวงปู่จึงให้ถึงให้บอลด้วยความยาวเป็นมงคลจักรวาลน้อยสร้างความชื่นใจอิ่มใจให้กับคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านทุกคนนะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความแก่ได้มีความสุขตลอดครับชั่วนานเท่านานด้วยเถิดภาษาด้วยตั้งแก่แล้วท่านอาจารย์ชินท่านมาจากระยองท่านอยู่วัดธรรมสถิตท่านจะมาไกลกว่าพวกเราอีกนะครับเพราะท่านมาทุกปีด้วยฉะนั้นเราต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับสาธุ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 กราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะทุกรูปนะคะทางเรียนว่านักบุญนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะหลวงปู่แล้วก็นะคะญาติโยมทุกท่านเป็นอย่างสูงนอกจากโรงเรียนบ้านนาคูณของเราจะได้อาคารเรียนหลังใหม่นะคะขอนำเรียนญาติโยมว่านะคะเราได้จำนวน2หลังนะคะที่เป็นอาคารหลังใหม่ที่ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่นะคะนอกจากจะมีอาคารเรียนที่ท่านเห็นอยู่ในรูปนี้นะคะสพช104นะคะท่านสร้างให้แล้วก็ตอนนี้นะคะเราได้ใช้ประโยชน์นะคะก็คือจัดเป็นห้องคอมพิวเตอร์ห้องเรียนอาเซียนแล้วก็ห้องจริยธรรมนะคะก็ยังมีนะคะอาคารอีก1หลังก็คืออาคารอนุบาลนะคะซึ่งไม่ได้ปรากฏอยู่ในรูปนี้นะคะเป็นอาคารอนุบาลก็ได้รับความตานะคะจากหลวงปู่ท่านให้ความเมตตากับโรงเรียนบ้านนาคูณด้วยดีเสมอมาค่ะท่านก็เล็งเห็นความสำคัญนะคะของลูกหลานเราตัวเล็กๆนะคะซึ่งจะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญนะคะในการที่จะพัฒนาสังคมนะคะให้เจริญก้าวหน้านะ
คะเราจะต้องเริ่มปลูกฝังไปตั้งแต่ก็ยังเล็กอยู่นะคะท่านก็เมตตาได้สร้างอาคารอนุบาลให้ใหม่อีกหนึ่งหลังนะคะในโอกาสนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผู้ปกครองนะคะที่ใจบุญนะคะท่านก็ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยด้วยการมอบพัดลมนะคะติดผนังติดอาคารหลังใหม่นะคะทั้งหลังเลยนะคะให้กับโรงเรียนบ้านนาทูลแล้วก็ติดที่ห้องน้องอนุบาลนะคะในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญนะคะตัวแทนจากร้านแม่น้องแอนนะคะรับมอบเกียรติบัตรนะคะในการกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4นะคะท่านได้กรุณาได้มอบเกียรติบัตรให้กับร้านค้าผู้ปกครองนะคะที่ท่านได้ขอมอบพัดลมให้กับโรงเรียนบ้านนาทูลเป็นเชิญค่ะเอาแค่ไม่หวานเอง